ห้ามพลาดอสูตรนี้ทำง่ายและแสนถูกช่วยให้คุณแม่วัย62ของฉันไม่มีผมงอกเลยเส้นผมของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่อคุณมีอายุที่มากขึ้นแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยได้หากขาดการดูแลสุขภาพพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีเส้นผมสีเทาเคียงคู่มากับเส้นผมของคุณและมันยังแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วได้ในระยะเวลาไม่นานตอนนี้เรามีวิธีรักษาด้วยธรรมชาติที่อยากให้คุณทดลองดีกว่าไปใช้ยาย้อมผมที่มีสารเคมีหรือเข้าร้านเสริมสวยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆและสิ่งที่เราอยากให้คุณลองคือเปลือกมันฝรั่งแป้งในเปลือกมันฝรั่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนสีผมให้คุณอย่างเป็นธรรมชาติมันจะช่วยปิดผมงอกให้คุณได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์นี่คือสูตร 1. มันฝรั่งขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ 5-6 ลูก 2. หม้อใบใหญ่ 3. ที่กรอง 4. ชามขนาดใหญ่ 5. ขวดเปล่าสำหรับทำแชมพู 6. แชมพูและครีมนวดผม 7. ผ้าขนหนูขั้นตอนที่ 1.นำเปลือกของมันฝรั่งทั้งหมดใส่ลงในหม้อใบใหญ่และเติมน้ำลงไปเศษ1/2แกลลอนต้มให้เดือดประมาณ 20-30 นาทีขั้นตอนที่2กรองเอาน้ำของเปลือกมันฝรั่งใส่ไว้ในชามใบใหญ่ทิ้งให้น้ำให้เย็นสนิทจากนั้นเทน้ำใส่ลงไปในขวดเปล่าขั้นตอนที่3ทำความสะอาดเส้นผมของคุณด้วยแชมพูและครีมนวดผมประมาณ 1-2 นาทีเนื่องจากผมงอกจะมีสภาพเส้นผมที่แห้งและเปราะบางจึงจำเป็นต้องทำให้เส้นผมชุ่มชื่นเสียก่อนค่อยไปถึงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4นำเปลือกมันฝรั่งและน้ำมานวดให้ทั่วเส้นผมของคุณและนำผ้าขนหนูมาห่อเส้นผมของคุณเอาไว้จากนั้นล้างออกด้วยน้ำให้สะอาดตามปกติค่ะขั้นตอนที่5ทำซ้ำขั้นตอนนี้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ประมาณ1เดือนหรือจนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้และก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.sharekid.si.com/02/62.h อ้างอิง allabouthealtheflife.com แปลข้อมูลโดยhttp://www.raksukapap.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/aml6op